ชายมัตรีวงนะครับก็ในฐานะของผู้หนวยการองกรกร์การบริหารการการเรื่องกระจกองค์การมหาชนนะครับซึ่งเราก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรากําลังเกิดกรมใหม่นะฮะกรมที่เรียกว่ากลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วแล้วสิ่งแวดล้อมแล้วขอขอสไลด์แรกแล้วกันนะครับทีนี้ององกรเราเนี่ย มันก็มากับบริบทตะกี้เนี่ยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเดิมทีประเทศไทยเราเนี่ยไปเข้าไปเข้าร่วมภาคีทีาเรียกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกว่ายู i t e d n a t น o n Framework on Climate Change Convention นะครับซึ่งอันนั้นเน่เป็นการเป็นสมาคมของสหประชาชาติที่พยายามจะต่อสู้กับภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็เพิ่งจะมาเข้มข้นในช่วงสอสมปีที่ผ่านมาว่า เรามีข้อตกลงอันหนึ่งที่ว่าข้อตกลงปารีสนะครับแล้วก็ข้อตกลงปารีสเนี่ยก็เป็นข้อตกลงใหม่ซึ่งเป็นข้อตกลงรูปแบบที่ให้ทุกประเทศเนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าสมัยก่อนเนี่ยเราตั้งเป้าแบบว่าใครใครที่เคยทํากรรมเก่ามาเยอะก็ต้องตั้งเป้าคนอื่นไม่เป็นไรมันไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จก็เลยต้องให้ทุกคนตั้งเป้ามันเป็นที่มาที่ไปของประเทศไทยเลยต้องตั้งเป้าด้วย แม้ว่าประเทศเราจะปล่อยไม่เยอะแต่ก,กี้ที่รายงานให้ทราบว่าเราปล่อยอยู่ประมาณ0.9% 0.88เนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่า Impact เยอะนั้นทุกประเทศก็เลยต้องมาร่วมเราก็เลยตั้งเป้าตะก,กี้นะครับว่า1ขอตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2.50ซึ่งความหมายคือว่าเราจะเอาแก๊สเรือโจกประเภทคาร์บอนไดออกไซนะด์นะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเน้นหนักในภาคพลังงานกับภาคอุตสาหกรรมบางส่วนเนี่ย เอามาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ลดลงมันลงมาเพื่อให้มันเท่าเทียมกับการกักเก็บของเราคือการปล่อยของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับการกักเก็บในปี2050คือภาคป่าไม้ภาคกเกษตรกับภาคปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สมดุลพอดีในปี50อันนั้นก็เป็นความห้าวหาญมากในการตั้งเป้านี้นะฮะแล้วก็ถัดมาคือ65เนี่ย2065เนี่ยถัดมาอีก15ปีเนี่ยขอแก้เรือจกทุกตัวซึ่งแปลว่ารวมถึงพวก มีเทนไนตัสออกไซด์หรือแก๊สเรืองกระจกที่มาจากภาคอุตสาหกรรมการทําความเย็นพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าเป็นภาคเกษตรซึ่งทํายากก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราก็เข้าไปร่วมแต่ความจริงแล้วเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าภายัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงจริงๆที่ผ่านมาเป็นปัญหาแต่จริงๆสิ่งที่เรากลัวคือความเสี่ยงที่ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงกว่าน,นี้อ่ะ มันจะเดือดร้อนมากกว่านี้แล้วเขาบอกเดือดร้อนมากด้วยมากกว่าการที่เรามีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เรามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วคิดเป็นมูล,ลค่าที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกเราเนี่ยมันเทียบเท่ากับ25-30%ของ GDP โลกเลยซึ่งคุ้มกับการที่เราจะลงทุนตอนนี้ที่จะเปลี่ยนมันหรือประกันภัยสิ่งนั้นคือทําประกันภัยคือต้องเสียค่าประกันอะ่ะแปลว่าต้องลงทุนในการเปลี่ยนรูป รูปแบบกรรมเดิมที่เราเคยทํามาเพราะนั้นก็เกิดการทานฟอร์มไปสู่สิ่งที่เรียกว่าต้องเลิกปล่อยให้เร็วที่สุดซึ่งจริงๆ,ๆเราปล่อยมาเยอะแล้วเราทําเราทําให้อุณหภูมิโลกเราสูงขึ้นมามากแล้วนะครับแล้วก็วันเนี้เหลือโอกาสที่เราจะปล่อยเจ้าแก๊สเรืองกระจกเนี่ยอีกประมาณ5้าแสนล้านตันเองถ้าจะคุมคอุณหภูมิไม่ให้เกินหนึ่เดกี้เดกี้ท่านวิจารณ์ก็บอกแล้วความเสี่ยงของเราเนี่ย ไอ้ที่เรากลัวจริงๆไอ้ที่เราโม้ว่าเราจะเป็นจุดนั้นอะมันทําไม่ได้งนั้นความเสี่ยงคือความเสี่ยงว่าเราจะไม่สําเร็จในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะลดหรือปล่อยแค่เรือโจกแค่ห้าแสนล้านตันนี่น,นี้คือความเสี่ยงแล้วเราจะต้องมาทําความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งคือว่าถ้าเราทาตัวนั้นไม่ได้อุณหภูมิมันสูงแล้วเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงนั<ช>้นว,ว่า adaptation เป็นความเสี่ยงสองตัวเลยคือคือการที่พวกเราไม่ได้ร่วมมือกันจริงได้แต่ตั้งเป้าอันนี้ก็คือขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ตอนในที่สุด ทรัพย์สินเงินทองของเราที่มีมาอยู่การพยายามจะสร้างความหิวโหยให้ไม่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราจะไม่มีโลกอยู่นั้นอันนั้นคือความเสี่ยงที่ที่น่ากลัววันนั้นจึงมันกลับมาที่เราว่าเฮ้เราต้องเอาจริงแล้วละ่ะแล้วโลกก็ซีเรียสก,กับเราด้วยว่าถ้าประเทศไหนไม่เอาจริงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแอนตี้แล้วก็จะบายบอยคอร์ดเขาเรียกว่า non t a r i f แบเรียร์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ซีแบม ใครจะส่งออกถ้าคุณไม่มีมาตรการในการลดแก๊สเรือจกในประเทศคุณสินค้าคุณต้องประเมินการปล่อยแก๊สเรือจกนะถ้าคุณปล่อยแก๊สเรือจกสูงกว่าประเทศใน EU หรือประเทศที่เขาทำอันจริงจังเนี่ยคุณจะต้องโดนภาษีอย่างเงี้ยมาแล้วนะครับวันที่1ตุลาครับจะต้องรายงานอันที่2องเขาใช้มมาตรการ ESG ก็คือ Environment Social แล้วก็ Governance มาดูว่าประเทศไหนควรลงทุน ประเทศไหนก็ตามที่ไม่ทําตามนี้เนี่ยเขาก็ไม่ควรจะส่งตังมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอลอะไรก็นแบบนีอ้อะไรก็คือว่าต้องเอาเรื่อง ESG มาเป็น c o m p พ l e คอมพน์อนตัวตัวใหญ่แล้วก็เอาความเสี่ยงตัวนี้แหละครับมาเป็นตัวฐานในการที่จะดนะูในทั้งในทุกตลาดรวมถึงอันนี้ไม่รวมถึงเรียกว่า d i r เ c t กอินเวส e n เมต่างๆด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่าวันนี้ การมีส่วนร่วมในการปล่อยแก้เรือจกเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประเมินเพราะว่ามันเป็นตัวเหตุสําคัญก็คือทุกคนต้องแอนตี้การปล่อยแก้เรือจกหมดแล้วจะต้องมาประเมินสิ่งที่เรียกว่าบาปที่เรามีส่วนร่วมที่ทําให้ปัญหานี้มันเกิดนะทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคอน sumer คอน mm hmm. sumer ก็ต้องมาดูสเปคสินค้าเราปล่อยแก้เรือจกเยอะไหม mm hmm. สองก็คือซัพพลายเชนก็ต้องมาดูว่าเราอะ มีส่วนร่วมในการปล่อยแก้เรื่องกระระดับองค์กรอย่างไรบ้างเรียกว่าข่าวบัตฟุตบิองค์กรหรือแม้แต่มันเล็กๆว่าองค์กรเราปล่อยแก้เรื่องกในตอนทํากิจกรรมเนี่ยประชุมวันนี้เราใช้คราวนี้เราก็กลับมาว่าแก้เรื่องกระจปัญหายังไงมันต้องต้องมีนักบัญชีคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนประเมินนะซึ่ง TGO องค์กรผมนี่ยะเป็นผู้ประเมินบาปบุญคุณโทษของเรื่องแก้เรื่องกระจ นะแล้วก็พยายามจะส่งเสริมให้พวกเรามาลดบาปกันแล้วก็มาสร้างบุญที่เรียกว่าเครดิตนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยทุกคนคงจะมีการปล่อยหมดลมีคนปล่อยแล้วเราก็อยากให้คนปล่อยนั้นนะ่ะไปสู่ความสถานะความเป็นกลางก็คือปล่อยจนในที่สุดสมดุลคือปล่อยเท่ากับเก็บแปลว่าใครปล่อยเฉยเไม่เคยเก็บเลยก็ต้องไปหาที่เก็บก็คืออาจจะต้องปลูกต้นไม้นะจนในที่สุดตัวเองสมดุลแต่ว่าเราไม่เราไม่ต้องการแค่นะั้นต้องการให้เราไปสู่จุดที่เรียกว่าเนกาทีฟ แปลว่าเราเก็บให้มากกว่าจนได้เครดิตแล้วเอาเครดิตไปให้แบ่งปันคนอื่นที่ไม่มีโอกาสจะลดได้ไหม <S <S นี่คือสังคมที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือแปลว่าต้องแบ่งปันแล้วก็ใครทําไม่ได้ก็ต้องแบ่งปันเพราะ,ะนั้นมันก็เรียกเป็นที่มาของระบบตลาดระบบตลาดแต่ระบบตลาดมันจะเกิดขึ้นก็ต้องมีระบบวัด <S <S นั้น TTO เนี่ยครับเราให้บริการนั้นเราเป็นหน่วยของรัฐที่ที่วันนี้เรารู้ว่ากระแสนี้มันกาลังมาสมัยก่อน TTO เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนแซนบล็อกทุกคนยังไม่รู้ ยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่ยู่เรื่องนั้นเราก็พยายามจะให้ความรู้เฉยๆทุกคนก็ลองทําดูเอางบประมาณมาโปรโมทแต่วันนี้มันกลายเป็นซิสเต็มที่จะต้องถูกทำละเพราะว่าโลกมันเริ่มสี่เลียดไม่ว่าจะเป็นสปายเชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยจะถูกเอมเบสมาว่าเฮ้ย hey, คุณมีส่วนร่วมในการทําให้โลกเรามีความเสี่ยงไหมซึ่งซึ่งแปลว่าเราจะต้องมาวัด เรียกาขาวบรรทุปพิมนกันทีโอก็จะเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนครับในการที่จะให้ความรู้ท่านให้การอบรมท่านแล้วก็ให้การรับรองและประเมินการปล่อยของท่านให้การวัดของเราเนี่ยได้รับการยอมรับระดับประเทศระดับของ ESG ที่คอมไพแอนต่างๆว่าเขาวัดเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นขาขาบาปเนี่ยจะทํากันเต็มไปห,หมดต่อไปต่อไปข้างหน้านะซึ่งวันนี้มันเริ่มทํากันละไม่ว่าจะเป็น คาร์บอนฟุตพิ้นในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนฟุตพิ้นระดับกิจกรรมของเราที่เราทําแล้วเราพยายามจะดีแค์ว่าเราอ่ะเราพยายามจะลดแล้วนะแล้วเราพยายามจะทําให้มันเป็นศูนย์นะหรือจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นสโคบหนึ่งสโคบหนึ่งคือว่าเราเองรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นฟุตพิ้นที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าฟ mm ุตพิ้นที่เกิดจากการใช้ฟอสซิลฟิลจากรถยนต์ของเราเตาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พลังงานของเราหรือจะเป็นสิ่งของที่เราซื้อมาในระบบของเรา ขนส่งมาจากแหล่งกําเนิดพวกนี้ก็เกี่ยวเราส่งสินค้าไปให้ลูกลูกลูกค้าเรามีโลจิสติกไปก็เกี่ยวสินค้าเราจะต้องไปถูกใช้แล้วถูกจํากัดจัดการของเสียคนก็เกี่ยวหมดนี่สกครสาเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างเนี่ยที่มาเกี่ยวกับเราที่ต้องตัดสินใจจะถูกประเมินเป็นคาร์บอนฟุตพินหมดเลยอ่านี่คือกระแสร,รวมถึงภาค พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตอนนี้จังหวัดต่างๆก็มีการประเมินฟุตปินคือจากประเทศก็ย่อยมาเป็น76จังหวัดเป็นกทมปไปเลยจากกทมมี e อซีเซีเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดก็มาเป็นนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่รอดอก็คือจะมีการประเมินอยู่ดีว่าเขตท่านปล่อยเท่าไหร่แล้วเขตท่านมีมีการลดไหมแล้วก็เขตท่านไม่ปล่อยเมื่อไหร่นั่นคือสภาพเดียวกันคือความเบเนฟิตซีโร่คือปล่อยเท่าไหร่เก็บไว้เท่าไหร่ ถ้ามันสมดุลอ่ะคุณหนึ่งเรียกว่าเน็ตซีโร่นะเน็ตซีโร่คือแปลว่าอย่างนี้และใครทําไม่ได้แบ่งปันกันได้ด้วยระบบตลาดแปลว่าคนที่ไม่สามารถเน็ตซีโร่ด้วยตนเองเนี่ยอนุญาตให้ใช้ระบบตลาดได้ระบบตลาดจึงเกิดคําว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นว่าความดีของคนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาทําเป็นเครดิตขึ้นมาก็เอามาออฟเซ็ตคนที่ไม่สามารถจะลดได้ด้วยตนเองอันนี้คือคือโลจิกนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจึงมีแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เรียกว่า Carbon platform, คาร์บอนนิวทรกลคอมะพมินกาแพลตฟอร์ ว่าใครปล่อยประเมินความดีต่างๆแล้วก็ทําให้เอาความดีมาแลกกับไอ้ความที่เราปล่อยแล้วก็จะวัดว่าคุณเป็นกลางหรือยังเหลืออยู่เท่าไหร่อาจจะทํากันยังไงแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมหรือเน็ตเวิร์กขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่เรานะครับเพราะนั้นหน้าที่เราหลักก็เหมือนเราเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนและการเซอร์ติฟายรับรอง ้านการประเมินให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงนิคมด้วยนะครับเพราะว่านิคมวันนี้ถ้าเกิดการชาเลนจ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นนิคมที่เป็นกลางางคาร์บอนเราก็ต้องเริ่มจากการวัดก่อนว่า<จ>นิคมเราปล่อยเท่าไหร่สกปรกหนึ่งเท่าไหรส่สกปสองแล้วเราอ่ะจะลดมันได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสมมติเราทาไม่ได้จริงๆอ่ะเราจะไปเอาเครดิตจากไหนแล้วบางส่วนเพื่อนเราเนี่ยสาม,มารถทําเป็นเครดิตได้ไหมเอาเครดิตมา ช่วยเราลบให้มันเราเป็นกลางได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่นะครับให้ความรู้และให้การรับรองซึ่งหลักๆก็กเ,เรียกว่า measure reporting and verify นะครับในเรื่องของการปลดปล่อยแก๊สเรื่องกระจกซึ่งเป็นตัวศัตรูตัวใหม่ของเรานะแล้วทุกคนก็รังเกียจที่จะเป็นตัวตัวนั้นที่มีที่มีส่วนร่วมในการปล่อยขณะเดียวกันถ้าเรามีส่วนร่วมในการดึงมันกลับมาแล้วก็ทําให้มันลดลงได้เนี่ยเราจะได้เครดิต